สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็ไปเล่นกันต่อนะครับกับภารกิจนะครับก็มาดูกันนะภารกิจมันต้องทำอะไรมั่งนะไปดูกันห้ามเคลียร์สเตจหลักนะครับประจำวันนะครับเคลียร์สเตจหลัก5ครั้งนะครับปกติ5ครั้งนะครับผมไม่รู้นะว่ามันตีด่านไหนก็ได้หรือเปล่านะครับผมก็จะไปด่าน1นะครับเพราะผมจัดทีมอ่อนมากนะไปแล้ว1ดาว2ดาวนะไอ้บ้าจะไปด่าน1เมื่อไหร่ถึงวะเนี่ยด่าน1อัน2แล้วกันโอ้ดึงดึงเราต้องเคลียร์5ครั้งวันปะมันเป็นประจำวันนะเมื่อกี้มันนับเป็น1ครั้งหรือเปล่าจะไปดูกันนะครับได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูก่อนมันนับเป็น1ครั้งหรือเปล่าเคลียร์สเตจหลักนะครับมีภารกิจอย่างนี้ค่อยดีหน่อยหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราไปเล่นได้5ครั้งนะมันต้องเล่นด่านไหนก็ได้แน่เลยงั้นผมไปไม่รออีกรอบพอเมื่อกี้ผมเพิ่งผ่านด่าน252มาครับผมใส่มันจะนับอันนั้นหรือเปล่าผมผ่าน252มาเมื่อกี้นะครับอีงงจริงๆนะมาแล้วเตะบ้านเขาเฮ้ยเกรดเตะมุดคอปเตอร์ตัวใหม่ตัวเก่านะครับดูอีกรอบบ้านเพิ่มหรือเปล่าอ่ะแปลว่าเล่นด่านธรรมดาได้เหรอเล่นได้เหรอโอ้ง่ายๆตัวนี้ถ้างั้นเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ไปเมียนผมเล่นด่านอื่นดีกว่า จัดชุดที่ไว้ทำลายด่านสเปเชียลได้พอดีจะดีนะครับสเปเชียลไว้ด่านตีด่านสเปเชียลด้วยนะวันนี้จะดีนะไหนล่ะร่อนผมต้องการร่อนเฮ้ที่เหลือก็ช่วงนี้แหละนะไปวิ่งไปวิ่งเล่นนะไปวิ่งเล่นเอาไอ้นี่ตัวหนึ่งแล้วกันครับไว้เก็บเลเวลนะไหนล่ะตัวเจ้าหญิงพิงกี้ของผมพิงกี้พิงกี้หายเลยมาแล้วเมื่อกี้ตาลายไปหน่อยนะตายลาตาลายนะพิงกี้โอเคนะไปอะไรลุยหรอปกติผมเล่นนะผมเล่นด่านเก็บเลเวลนะผมเล่นด่าน206ครับมันก็ประมาณพวกนี้แหละนะ200กว่านะครับก็ใช้ออโต้นะครับผมหวังว่าสเปเชียลนะครับเล่น306 208อะไรเงี้ยนะอะไรนะอย่างนี้แหละนะครับก็ไปลุยกันแล้วครับเราก็อีกสัก3รอบแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นด่านสเปเชียลนะ5ครั้งเออแข่งมันเฮาแข่งมันเฮาที่ผมมีกันเยอะๆนะครับบางคนงงนะผมมีกันเยอะอ้าวที่ผมไม่ได้อัพนะครับก็เลยมีเงินเยอะครับไม่ใช่อะไรหัวหน้าครับแกจะมาทำอะไรข้าได้นะครับสนุกสกรรมนะเจ้าหญิงพิงกี้ผมเตะตลอดเลยเตะแต่ไกลขนาดไหนนะครับท่อเอาหนึ่งไม่ไกลมากก่อนว่าจะสแปรชไกลนะอยากได้ตัวนี้สแปรชไกลครับว่าสแปรชที่ข้างหลังเล่นมานานแล้วครับ yes
ก็วนไปทั่วนะครับเล่นไปทั่วนะครับได้ลุยส์มานะครับโอเคนะลุยส์มีเยอะแล้วนะจริงๆลุยส์ฆ่ามันคือเพิ่มความเร็วนะที่จริงดีนะที่จริงดีนะเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วการโจมตีเพิ่มความเร็วการวิ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะอัพนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีขนนกผมจะไม่ค่อยพอแล้วนะเพราะมันลดลงเรื่อยๆทุกวันนะไม่พอใช้นะพลังเยอะนะแต่มันจะตีไม่แรงนะมันพลังเยอะเอาเรื่องเลยนะเรียบร้อยนะครับผมมาเล่นง่ายๆก่อนรีบจัดเจสิก็เล่นง่ายๆก่อนรีบไปครับรีบไปครับรีบผ่านรีบผ่านรีบผ่านลานพีบลานพีบลานไหนดีลานนี้แล้วกันรีบผ่านเรารีบผ่านโอ้ตัวนี้นะแต่ก่อนนี่ผมแทบเกลียดมันมากนะตัวนี้นะไอตัวม่วงเนี่ยแหละมันมาเยอะเหลือเกินนะตอนแต่ก่อนแต่ตอนนู้นผ่านยากมากนะเดี๋ยวนี้สบายสบายนะแค่เดียวนะตรง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 ครั้งละ1 2 3 4ครั้งนึงอีกครั้งนึงครับครั้งนึงโอเครอบนึงแล้วกันนะครับเอาสัก166แล้วกันแล้วแบบนี้ใช้เวลานานขนาดไหนนะครับในการลุยนะการพวกนี้ครับผมไม่ได้คิดเลยแต่ละวันนะก็เล่นภารกิจประจำวันนะหาเงินนะถ้าผมเล่นทั้งทีผมคงไม่เสียผลนกนะไปกับดันเดือดสองนะผมคงเล่นดันที่สูงหน่อยนะเก็บเลเวลไปละโอเคน่าจะครบแล้วนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าภารกิจเราสำเร็จหรือเปล่านะอ้าวอีกด่านนึงเหรออ๋อรู้แล้วมันไม่นับด่านหัวหน้าแน่เลยมันไม่นับด่านหัวหน้านะครับเข้าใจแล้วนะครับมันไม่นับด่านหัวหน้านะครับถ้าเป็นเล่นด่านสีแดงๆนะมันจะไม่นับสเตจหลักนะครับเพิ่งรู้นะเนี่ย ผมก็ว่าทำไมเล่น252มันไม่เพิ่มวะแปลกมากๆนะไอ้หมาดูมันจะมาพุ่งห้องห้องบักไก่นะไก่มากนะเรียบร้อยนะเสร็จเรานะได้เงินนี่แหละดีนะ
ถ้าตัวอื่นผมก็ไปขายหมดนะครับเอ๊ะแต่ไปขายก็ได้เงินเหมือนกันเว้ยอ้าวมาอีกแล้วนะครับได้มาอีกแล้วประโยชน์ของการเลนเจอร์นะครับได้ไป30นะครับโอ้ my god เยอะมากนะครับตอนนี้สำหรับเพชรผมนะครับเอ้ยรูบี้นะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะเปิดนะครับอ่ะฮะได้แล้วเราอ่ะประจำวันนะครับคือแต่ละวันเราเคลียร์5สเตจครับไม่ใช่สเตจหัวหน้านะครับแล้วเราก็จะได้มานะครับหรืออะไรเล่นบทไม่รู้จบ5ครั้งต้องเล่น5ครั้งเลยเล่นบทต้องสู้แบบทีม5ครั้งอู้ผมโอ้ส่งความช่วยเหลือให้เพื่อน5ครั้งครับอ่ะผมส่งแบบนี้ไม่ได้อ่ะรับแล้วก็ส่งกลับนะครับไม่ได้นะครับแต่ก็ดีนะครับส่งแค่ส่งเสร็จก็ได้เงินละได้ตั้งเยอะด้วย 4,800 ครับโอ้ภารกิจบางภารกิจนะครับก็มีวันจำกัดด้วยนะครับเช่นอันนี้นะครับสิ้นสุดเดือนนี้นะครับเราต้องหาเรนเจอร์ซูเปอร์เรียนา6ดาวให้ได้นะเราก็ไปอัพ6ดาวอัพเลเวลเรนเจอร์6ดาวจนถึงเลเวล100ผมก็มีแล้วนี่นะเลเวล6ดาว100อ๋อถ้า100ผมก็อัพอีกแล้วนะครับเข้าใจละผมอะไรไม่มี6ดาว100แล้วเหลือกี่วันวะเนี่ย2อาทิตย์นะครับโอเคอ่ะไปช่วยเหลือเพื่อนนะครับ5คนก่อน มา5คนแล้วนะครับไปเชิญต่อนะครับอ้าวมีเต็มเลยได้แล้วภารกิจได้เงินมาสบายนะ 4,800 นะครับ 4,800 ช่วยอะไรได้นะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยนะแม้แต่นิดเดียวนะครับโอเคนะครับไปเล่นด่านสเปเชียลสักด่านหนึ่งนะครับแล้วก็สเตจพิเศษสักด่านหนึ่งนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับโอ้ยอันใหม่ไงเหมืองแร่ลึกลับอันใหม่หรือปะใช่ปะเอออันใหม่จริงๆเว้ยไปลองเล่นด่าน5ซะก่อนเราเอ๊ะอันเก่านี่หว่าหรือว่าอันใหม่อันใหม่ก็เป็นสู่สารแม่เหล็กอะไรสักอย่างใช่ปะเออใช่ใช่อะไรนะครับ Freezer แล้วความชัวร์นะเราก็ใช้โล่ไปด้วยนะด้วยความชัวร์นะไปกาแล้วมั้ง yes สำบายนะสำบายทั้ง4ตั้งสำบายเลยเดี๋ยวมันได้ดัน6นะดัน6มันมีหลาย4รถจังเลยพุดดิ้ง4รถแต่5ดาวโอเคเล่นด่านต่อไปนะครับเราด่านสุดท้ายนะด่านนี้ก็ยากใช้ได้นะครับผมน่าจะเก็บถ้าเก็บไอ้ประยุทธ์นะเทพประยุทธ์ให้ได้นะเดี๋ยวเก็บไม่ได้นะด่านนี้ยากนะบางครั้งผมไม่ผ่านนะด่านนี้หลายครั้งผมไม่ผ่านไม่บางครั้งเท่านั้นเบอร์กลายไปเลยนะครับเราแล้วก็ไม่ได้โอลงเลยนะครับ
จานนี้ห้ามให้โอกาสเด็ดขาดนะเพราะศัตรูลูกน้องตัวธรรมดาตีแรงมากห้ามให้โอกาสเด็ดขาดแล้วต้องมีตัวชนตัวหนึ่งนะถึงจะสามารถหนีได้ครับอย่างน่าน่าน่าเริ่มเอาละเริ่มเอาผมละโอ้ยดักไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ได้ไหมวะนั่นไงได้แล้วเริ่มปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วผมทำไม่ได้วะจะลองใหม่รอบแล้วครับสู้ไม่ได้นะโอ้สู้ไม่ได้แล้วไม่น่าเชื่อนะไม่เป็นไรนะครับก็ภารกิจนะครับก็อย่าลืมนะสำหรับภารกิจประจำวันนะของเคลียร์สเตจนะครับพิเศษเคลียร์สเตจหลักครับห้ามเล่นด่านหัวหน้านะครับไม่เหมือนกันนะแล้วก็สเปเชียลนะครับก็5ครั้งเท่านั้นนะครับไม่รู้จบ5ครั้งนะที่สำคัญนะก็คือเล่นแบบโหมดแบบต่อสู้5ครั้งนะเพื่อที่จะได้ไอ้ขนนก10นะผมก็ยังไม่เล่นนะหมดต่อสู้นะสักรอบนึงก่อนนะก่อนที่จะจากกันนะเรานะสำหรับคลิปนี้นะอ่ะเอาผมเล่นเดี๋ยวหรอทำไมมันขึ้นคะแนนผมได้คะแนนผมขึ้นได้เล่นตรงสักห้าครั้งเลยแล้วกันครับก็ไม่น่าจะยากดูแล้วโอ้ถ้าเล่นมาละห้าครั้งเราอาจจะเล่นเยอะก็ได้นะเรียบร้อยแล้วต่อไปโลกผมคนไม่ให้แค่พันกว่าครับอาจจะกลายเป็น 2,000 แล้วนะครับ ภารกิจนี้นะเพราะภารกิจนี้นะครับรีบฆ่านะครับก่อนที่ศัตรูจะสำเร็จอะไรสักอย่างนะครับต้องรีบฆ่านะเดี๋ยวอัพไปแล้วนะครับเมื่อกี่ครั้งเอาแล้วจำไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ้าวแตกแล้วเว้ยเพราะตัวนี้ตีแรงมากนะ8ดาวของผมนะไอตัวเนี้ยใส่บอกนะครับไอ้ชื่ออะไรวะเป็นไรนะครับโอ้โหหมื่นกว่าแล้วนะแต่ละคนนะครับผมไม่หวังรูบี้ตรงนั้นหรอกนะไม่ไหวสู้ไม่ไหวหมดปัญญานะครับโอ้โหใช้ของหมดก่อนเลยเหรอเพ่คิดว่ากลัวเหรอโอ้โหมาแล้วครับเสือ เรียบร้อยนะน่าจะ5รอบแล้วนะโอเคแบบนี้ได้การเลยนะแบบนี้ก็ไปเอานะภารกิจกันนะโอเคครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับลับก่อน And I will see you again up in the next one up. Bye bye ครับ